วันนี้เรามีกะหรี่พับไส้ทุเรียนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วกวนลงในภาชนะทุเรียนกวนนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปั้นเป็นลูกกลมหนัก20กรัมเตรียมไว้ทำแป้งชั้นนอกโดยการใส่แป้งอเนกประสงค์กรากบลงอ่างผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำเนยขาวตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้จากนั้นทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์กรากบลงอ่างตีตีส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ต่อไปแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดง่ายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงรีวางไส้ทุเรียนลงตรงกลางพับครึ่งจับจีบให้สวยงามนำกะหรี่พับลงทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกะหรี่พับไส้ทุเรียนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ